คุยกันแค่เรื่องของนาทีนี้เพราะว่าคําที่เคยเอ่ยออกมาว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเผื่อไทยเขายังจับกก้าวไกลอย่างเหนียวแน่นสอวอไม่โหวตให้งั้นก็ส่งไม้ต่อให้กับพักที่สามมันจะเข้าล็อกแบบนั้นหรือเปล่าถ้าเกิดว่าสิ่งนี้เตรียมเอาไว้ก็ไม่มีอะไรผิดแผนแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมเดือนสิงหาคมน,นี้น่าจะได้นายยกรัฐมนตรีแล้วแน่นอนและทีนี้ทางพักของลุงป้อมเนี่ยพลังประชาราฐัฐได้ไปคุยดีลรับอะไรกับเขาด้วย ล่าสุดมันมีข่าวออกมานะคะคุณผู้ชมว่าตัวลุงป้อมเองไม่ได้ไปไหนหรอกคะ่ะลุงป้อมนอยู่ที่ประเทศไทยแต่ส่งมือวางอันดับหนึ่งของลุงไปเลขาคนใหม่หมดัดมาดค่ะอันนี้เป็นแค่กระแสข่าวฮะโอนะโอเป็นแค่กระแสข่าวท่านไปออเองเหรอ ตามข่าวว่าแบบนั้นตามรายงานใต้เครื่องบินว่าแบบนั้นไม่รู้ยังไงมีคนเชื่อสายสายรายงานมาสายรายงานมาว่าแบบนั้นจริงๆคุณผู้ชมแต่ถ้าเราอยากรู้ต้องถามสิถามสิอย่ามานั่งเดากันเองค่ะร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสสพเยาซึ่งตอนนี้ต้องใช้ตําแหน่งท่านว่าเลขาธิการพักพลังประชารัฐถูกต้องไหมใช่ครับจะมาเรียกว่าเป็นสสพยาอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะคะมีสายรายงานว่า ออท่านเนี่ยเดินทางไปพบคุณทักษิณที่ฮ่องกงแล้วก็ไปพูดคุยกันเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลด้วยอ่ะก็เนี่ยถ้าดีลรับการลุงป้อมได้ขึ้นอะผมกลับมาแล้วยังไงกันต่อใครนั่งเก้าอี้ไหนมันมีข่าวออกมาแบบนั้นทีนี้เนี่ยคุณธรรมนัทออกมาบอกนะคะคุณผู้ชมว่าใครใครพูดใครบอกไปเอาข่าวนี้มาจากไหนเงียบกันหมดเลยคุณผู้ชม,มคือ คุณธรรมนัฐเนี่ยออกมายอมรับว่าผมไปต่างประเทศจริงๆแต่ว่าไปเพื่อภารกิจส่วนตัวไม่ได้มีการไปเจรจาการเมืองกับใครอย่างที่เป็นกระแสข่าวค่ะเพราะว่าพลังประชารัฐเขาชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาจะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมรัฐบาลความชัดเจนก็คือว่าพลังประชารัฐจะเข้าร่วมก็ต่อเมื่อ มีพักการเมืองที่ต้องไม่แตะต้องยุ่งเกี่ยวกันกับมาตรา112แค่นี้เองเงื่อนไขง่ายๆเลยจะเป็นใครก็ได้เราจะเข้าร่วมแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีติดสอยห้อยตามมาพลังประชารัฐไม่เข้าร่วมค่ะเพราะว่านโยบายความขัดความชัดเจนที่ลุงป้อมได้พูดเอาไว้ ยิ้มแย้มแจ่มใสพวกเราจะก้าวข้ามความขัดแยง้งเพราะฉะนั้นพักการเมืองใดก็ตามนะคะที่เห็นเป็นประจักษ์แล้วว่าร่วมงานกันแล้วเป็นปัญหาแน่ๆสังคมแตกแยกไม่มีทางร่วมง,งานเด็ดขาดเลยนะคะแต่ว่าทีเนี้ยคุณผู้ชมสายข่าวที่ว่าเนี่ยรายงานแบบระบุวันด้วยนะว่าบินไป28กรกฎาคมก็มเป็นช่วงเวลาพอๆกันไหมหรือไปก่อนไปหลังนีไปหลังหรอเพราะว่ามีกลุ่มหนึ่งเขาไปก่อนอ ยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่สิบหกยี่สิบหกวันเกิดคุณทักษิณจริงอันนี้แปดนะหลังจากนั้นนะเออถ้าเป็นหลังจากนั้นเนี่ยไปก็ยังเจอการที่ห้องกงแล้วก็พูดคุยกันเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลโดยหวังว่าการพูดคุยกันในครั้งนี้จะปิดดีลเรื่องของการโหวตให้ได้แล้วก็ผลักดันการจัดตั้งรัฐบาลให้สําเร็จซึ่งถ้ากระแสข่าวนี้เนะี่ยคุณผู้ชมถ้ากระแสข่าวนี้มันออกมาแล้วเป็นจริงนั่นก็เท่ากับว่าครั้งนี้ พลังประชารัฐจะเปิดสวิตสวเพื่อให้มาสนับสนุนยกมือให้ทั้ง250เสียงจะเป็นใครนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงแต่ถ้าเป็นพลังประชารัฐจริงๆได้ครบทุกเสียงไม่มีแตกแถวค่ะและ้วทีนี้คนที่เขามีความตั้งใจว่าสวไม่ควรหวตนายกเขาจะโหวตโนกันนะถ้าสมมุติสมมติสมมติว่าเป็นลุงป้อมจริงอ ไม่น่าคาดนะไม่น่าหรอฮะไม่น่าสวนหรอไม่น่าหรอเออก็น่าจะพร้อมเพรียงกันล่ะค่ะแต่ว่าปฏิเสธนะคะว่าไปเรื่องส่วนตัวแคาไหนจะแวะไปกินติ่มซำก็ได้นะใครจะรู้ไปถึงนู่นเลยเหรออ้าวทำไมอ่ะฮ่องกงติ่มซำอร่อยอ่ะเออเข้าใจได้เออหรือว่าจะพี่บอลเวลาไปฮ่องกงกินอะไรติ่มซำโจ๊กกบไปกินกินโจ๊กกินก๋วยเตี๋ยวหลอดนืาเห็นไหมแม้ว่าเยาวราชจะมีขายก็ไปห้องเอออ๋อใช่ฮะ